าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะส่งเข้ามาจากคุณมินตรานะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.33นะคะวันพฤหัสเวลา 13:45 น.ค่ะอาจารย์ครับคำถามนะคะก็ค่อนข้างทุกเรื่องนะคะการงานการเงินความรักครอบครัวและทำไมเจอแต่เรื่องร้ายๆคะอาจารย์เอาเราพูดถึงเริ่มพื้นดวงก่อนนะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยของเขาเนี่ยไปอยู่แมงที่แปลว่าชีวิตเนี่ยนะชีวิตเนี่ยต้องแบกภาระค่ะและภาระที่แบกเนี่ยก็คือภาระครอบครัวภาระการเงินแล้วก็ภาระชีวิตคู่งั้นดวงนี้จะมีภาระหนักแต่ดวงนี้เป็นดาวที่เข้มแข็งมากต่อไปคุณจะประสบความสำเร็จสูงแต่คุณต้องทำงานหนักนะชีวิตคุณข้างหน้าแปลว่าเกียรติยศได้ชื่อเสียงต่อไปคุณจะเป็นคนมีฐานะดีแต่ต้องทำงานหนักมากอาชีพที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมี2แบบถ้าเป็นคนมีการศึกษาก็หมั่นเติมความรู้ให้สูงๆความรู้จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณบอกคุณไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนน้อยคุณฝึกฝีมือให้ดีๆทางด้านอาหารทางด้านอาหารเสื้อผ้าและงานที่เกี่ยวกับฝีมือคุณจะประสบความสำเร็จด้วยมือคุณเองและคุณสร้างฐานะด้วยตัวคุณเองในปีนี้เนี่ยนะฮะที่คุณบอกมีปัญหาเยอะๆเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยดวงคุณดาวการงานอยู่สภาวะตกต่ำนะครับแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะตกต่ำก็แปลว่ามันยังไม่ก้าวหน้าเรื่องที่สองคือดาวการเงินของคุณตอนนี้นะครับดีขึ้นนะครับแต่ว่ามีภาระเกี่ยวกับคนรอบตัวคุณเป็นภาระแล้วคุณมีภาระที่เกี่ยวบ้านในครอบครัวมากขึ้นกับคนในครอบครัวกันที่อยู่อาศัยมากขึ้น คนในบ้านก็ชอบทะเลาะกันทำให้คุณเครียดและอึดอัดนะครับทนอีกสักนิดหนึ่งนะทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนดีขึ้นในปีหน้าค่ะนะครับความรักค่ะส่วนเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เป็นดาวคู่ขัดแย้งคุณจะต้องอยู่ในสภาวะหวานอมขมกลืนนะถ้าไม่อดทนเนี่ยมันมีโอกาสแตกหักกันได้ค่ะนะครับและเรื่องความรักเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณจะต้องอยู่ในสภาวะหวานอมขมกลืนเนี่ยไปถึง2ปีคือปีนี้กับปีหน้าแล้วพอพ้นแล้วก็ดีขึ้นเองนะครับจำไว้ว่าดวงนี้เป็นดวงที่ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองคู่ไม่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนมากนักนะครับลำแข้งของคุณนะสู้ๆนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถส่งอีเมลนะคะเข้ามาทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการนะคะ24/1ขออภัยค่ะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งสิ้นเดือนนะคะวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะอาจารย์วิเชียรจะมาบรรยายในเรื่องของการปรับชัยภูมิโดยศาสตร์พิชัยสงครามเป็นไงคะก็คือจริงๆรายการเราเนี่ยก็คือชีวิตพิชิตดวงถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเราพยายามเอาความรู้ที่พิชิตดวงมาทุกๆอาทิตย์เลยให้ท่านผู้ชมด้วยพิชิตดวงครั้งนี้เป็นศาสตร์ที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าในวงการโหราศาสตร์ไทยไม่ค่อยมีคนพูดถึงที่ไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นความลับทางโหราศาสตร์ไม่อยากสอนกันไม่อยากถ่ายทอดกันวิชานี้ถือว่าเป็นอะไรที่ปกปิดซ่อนเล่นในวงการโหราศาสตร์แต่ครั้งนี้นำมาเปิดเผยเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปพิชิตดวงกันอีกครั้งนึงแต่พิเศษมากๆนะคะจำนวนจำกัดสำหรับ50ท่านเท่านั้น50ท่านนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เช็คตารางงานหรือว่าธุระนิดนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม59นะคะว่าคุณว่างสามารถที่จะมาได้จริงๆนะคะตั้งแต่เวลา9โมงถึงประมาณเที่ยงนะคะก็เราจะมีการดูดวงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันในงานละกันนะคะก็ที่เนาะโรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะอยู่ที่กันตนาเหม่งจ่ายหรือว่ากันตนารัชดานั่นเองนะคะใครที่ว่างจริงๆนะคะก็ลงทะเบียนนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะแต่ว่าท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วติดขัดไม่สามารถมาได้อยากจะให้โทรมาบอกแจ้งน้องทีมงานนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะที่ต้องการจะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้ไม่เป็นการเสียที่นั่งเปล่าๆนะคะก็มาเจอกันนะคะสำหรับแฟนๆรายการของเราครั้งที่2แล้วนะคะอาทิตย์ที่30ตุลาคมรีบๆลงทะเบียนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้ากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ